ทีนี้พูดถึงคนของพรรคก้าวไกลนอกจากคุณพิธาแล้วมาดูคนนี้หน่อยครับคุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคปรากฏมีควันหลงมาจากการประชุมสภาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่มีการเลือกประธานสภาแล้วก็รองประธานสภาปรากฏว่ามีการไปจับสังเกตช่วงของการปฏิญาณตนของสสเนี่ยนะฮะคือทุกคนก็จะต้องกล่าวคำปฏิญาณแต่ก็มีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะดูจากลักษณะคุณสิริกัญญาแล้วมีการปฏิญาณตนจนครบหรือไม่เดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูจังหวะนี้ฮะข้าพเจ้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าตำรวจไทยอดิศรเพียงเกตขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นภาพที่มีคนไปตั้งข้อสังเกตไปตั้งคำถามรวมไปถึงคนนี้คุณศรีสุวรรณจันยาครับที่ปัจจุบันเป็นผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินเนี่ยออกมาโพสต์แบบนี้นะฮะบอกว่าในพิธีกล่าวปฏิญาณตนครั้งแรกในรัฐสภาต้องให้คำมั่นสัญญาจากที่ประชุมแต่คุณสิริกัญญาเหมือนจะไม่กล่าวปฏิญาณตนเพียงแค่ยิ้มหันไปเล่นกับคุณพิธาโดยเฉพาะช่วงที่ต้องกล่าวคำว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนปรากฏว่าคุณศรีสุวรรณบอกว่าเดี๋ยววันนี้ครับ10โมงจะไปยื่นกับปปช.ให้ตรวจสอบคุณสิริกัญญานะครับว่าปฏิญาณตนก่อนปฏิบัติหน้าที่ในสภาหรือไม่ล่าสุดทางคุณสิริกัญญาเปิดเผยแบบนี้ยืนยันว่าตัวเองได้มีการกล่าวคำปฏิญาณตนจนจบนะครับโดยบอกว่าปกติการปฏิญาณตนต้องให้ประธานกล่าวนำเมื่อเงยหน้าขึ้นมาเห็นเจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณให้หยุดเพื่อให้ประธานกล่าวนำทีละบรรทัดก็เลยชะงักไปแล้วก็หันไปสะกิดแจ้งคุณพิธาที่ยืนอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็ยืนยันว่าตัวคุณสิริกัญญาเองได้พูดทวนและปฏิญาณไปจนจบตามขั้นตอนของสภานะครับ